คือเนวเซฮาร์โรสิกสำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาเรียนกันต่อหน้า64นะครับนะหนังสือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .1 นะครับนะในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัด f ฟสซิ v ว l นะครับงานประเพณีหรือว่างานเทศกาลนะครับนะเอาเป็นว่าเขียนว่างานเทศกาลดีกว่านะครับนะ f ฟสซิวโนะครับงานเทศกาลอ่านว่าเฟสซิวโนะครับนะวิทยานเหมือนที่คุณครูสอนมาในก่อนหน้านี้นะครับนะเอฟเท่ากับปฟฟันนะครับนะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดีกว่าเอ่ฟสเอฟเท่ากับฟฟันอีเท่ากับสาระเอนะครับนะ เอสเท่ากับตัวอะไรครับเท่ากับสเสือนะครับทีเท่ากับต่อเต่าไอเท่ากับสซาออบีนะครับถ้าเป็นตัวนำหน้าเท่ากับวอแหวนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสะกดเท่ากับฝอฝานะครับเอเท่ากับอากาศนะครับแอลเท่ากับลอลิงนะครับเอสนะครับไม่ต้องไปใส่มนะครับนะเพราะว่าเป็นผู้พจน์นะครับเลยอ่านว่าเฟสซิวอลเห็นไหมครับนี่คือวิธีอ่านภาษาอังกฤษนะครับถ้าลูกๆห่ด อ่านแบบนี้ได้นะครับลูกๆก็จะอ่านออกนะครับนะอยู่ปอนหนึ่งก็อ่านออกนะครับนะถ้านักเรียนจําได้ว่าตัวไหนแทนด้วยอะไรนะครับนี่อ่านว่าอะไรครับ m e r y m e r y อ่านว่าเมอรี่นะครับนี่คือกำอ่านนะครับนะเมอรี่แปลว่าสนุกสนานรื่นเริงนะครับนะคริสต์มาสนะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับคือวันประสูติของอ ศาสนาศาสนาคิดนะครับพระเยซูนะครับเขาก็เรียกเป็นมอรีคริสต์มาสไปเลยนะครับดะทับศัพท์ไปเลยไฟนะจงค้นหานะครับเขาจงนับนะครับแอนและคาเลอร์ระบายสีนะครับจงค้นหาจงนับและระบายสีเขาเฉลยให้แล้วนะครับดังนั้นดาวมีหนึ่งดวงนะครับถุงเท้ามีสองสองสองข้างนะครับนะไม่ใช่สองคู่นะสองข้างนับเป็นข้างข้างไปนะครับ ดวงไฟมีสิบดวงนะครับกระเด่งมีห้านะครับนะของขวัญมีเจ็ดกวางมีสี่นะครับแล้วก็อันนี้อ่าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของลูกอมหรือเปล่านะครับคล้ายๆไม้เท้านะครับนะคุณครูก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องวันคริสต์มาสนะครับนะมีแปดอันนะครับก็ลอกตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็บอกให้ระบายสีดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าเรียนระบายสีดาวเป็นสีเหลืองก็ใส่สีเหลืองให้หมด ระบายสีถุงเท้าเป็นสีแดงก็สีแดงให้เหมือนกันนะครับระบายไฟเป็นสีเหลืองสมมุตินะก็ใส่สีเหลืองให้เหมือนกันหมดทุกดวงเป็นต้นนะครับก็ลองทำเล่นๆสนุกๆนกนะครับใกล้จะจบแล้วเป็นว่าจบหน้าหกสิบสี่